เริ่มคุณอุทัยก็เป็นประธานสภาแล้วก็ตอนเลือกตั้งตอนนั้นปีอะไรฮะปี26ปี26ครับแล้วเลือกตั้งอีกที29ใช่มั้ยฮะเลือกตั้งอีกทีนึงยุบสภาเนี่ยก็ไปจากคณะแนะนำผมนะฮะมีอยู่วันนึงนะครับผมเป็นประธานสภานะท่านนายกเปรมเป็นมาได้2ปีกว่าผู้แทนก็เริ่มปีกก้าขาแข็งถูกไหมครับท่านนายกเปรมเนี่ยท่านเป็นคนพูดน้อยพูดไม่เก่งเข้าสภาเนี่ยเป็นปัญหาท่านอึดอัดมากงานสภาเนี่ยมันไม่ผ่านกฎหมายมาก็โดนตีรวนไม่ครบองค์มั่งโดนตีรวนมั่งอะไรต่างเนี่ยมีวันท่านก็เจอผมหลังบัลลังก์ท่านก็ถามว่าเอ๊ท่านประธานสภามีปัญหาอย่างเงี้ยจะแก้ไขยังไงคือโยนการบ้านมาให้ผมก็บอกว่าโอ้ปัญหาเนี่ยถ้าเปรียบเป็นรูปธรรมรูปกายเนี่ยนะฮะก็เหมือนคนเป็นไข้อะแต่ไม่ใช่ไข้หนักหรอกแค่ปวดหัวตัวร้อนทายาสักหายท่านถามทายาคืออะไรยุบสภาท่านเงียบไปไม่พูดอะไรนะหันหลังกลับเลยนะพออีกทักห่างไปทัก15วันถ้าผมจำไม่ผิดนะเจอกันอีกทีท่านก็ถามเอ๊ะท่านประธานยุบสภามันจะดีหรือบอกถ้าจำเป็นก็ต้องทำตอนนั้น2ปีกว่านะผมยังมีสิทธิ์เป็นประธานอีกปีกว่านะบ้าไหมประธานสภาไปแนะนำให้นายกยุบสภาผมไม่รู้ว่าผมบ้าหรือผมไม่บ้าแต่ผมรู้อย่างว่าถ้าบ้านเมืองมีปัญหานะครับทางแก้ที่ดีที่สุดในรัฐบาลเลือกตั้งคือการยุบสภานะก็บอกท่านไปตามความเข้าใจตามความรู้สึกเราอะนะครับท่านหายไปอีกสัก7วันนะฮะประกาศยุบสภาเลยท่านก็ใจเด็ดเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะยุบท่านก็หลุดอะผมเองก็บ้าคือเป็นประธานสภานะมาแบบแค่3เสียงอะมีสิทธิ์อยู่อีกปีกว่าไปบอกให้นายกยุบสภาแล้วพลเอกเปรมก็บ้าก็ยุบตามผมนะแต่ก็ได้ผลนะยุบสภาปั๊บท่านกลับมาเป็นนายกผมนั่งอยู่ข้างล่างท่านอยู่บน ท่านเป็นนายกอีกผมไม่ได้เป็นพอเป็นนายกอีกท่านก็เป็นสบายรู้ไหมว่าทำไมท่านเป็นสบายเพราะท่านเริ่มเข้าใจงานสภาไปแล้วใช่ไหมช่วงหนึ่งพอเลือกตั้งเสร็จผู้แทนใหม่นะพวกนี้มือใหม่ทั้งนั้นเนี่ยพวกก๊กก็ยังเล็กใช่ไหมฮะมือก็ยังใหม่ก็ยังถ้าเป็นมวยกับเพิ่งหัดรำมวยแต่พลเอกเปรมมวยแล้วพวกนั้นก็อ่อนกว่าพลเอกเปรมแล้วนะฮะว่าบริหารมาสบายนั่นคือเลือกตั้ง29ใช่ไหมฮะ29นี่พักคุณอุทัยได้มาเท่าไหร่แต่เป็นพักเข้าหน้าอยู่เป็นเข้าหน้าอยู่ฮะได้ผมจำไม่ได้ไปกี่เสียงได้หลายเสียงเหมือนกันนะได้หลายเสียงได้มากกว่า3ได้มากกว่า3นะครับเสร็จแล้วแล้วก็31ครับใช่ไหมตามตาม31พลเอกเปรมยุบ2-3ครั้งอ่ะนะว่ายุบทีมท่านก็บริหารเรียบร้อยเพราะอะไรเพราะพวกนั้นมวยใหม่นะมวยใหม่โกกเล็กพอจะรวมเป็นโกกใหญ่ได้นะพอจะตีรวนท่านได้นะฮะมีเลือดหน่อยท่านยุบเปรมไม่ได้เชื่อว่าเป็นนายกยุบสภาบ่อยที่สุดผมว่าได้ความรู้จากผมไปทายาสักหายแล้วจน31นี่คือก็31นี่คือพลเอกชาติชายชาติชายเป็นนะชาติชายเป็นตอนนั้นแล้ว31นี่คุณอุทัยก็เป็นฝ่ายค้านผมเป็นฝ่ายค้านอยู่ใช่อยู่กับพรรคเอกภาพแล้วอันนี้คือ31นี่เป็นพรรคเอกภาพแล้วพรรคเอกภาพแล้วจนกระทั่งรับประหาร34เหมือนกันเถอะถ้าทันทีแล้วก็พฤษภา35พฤษภา34เดียวนะ34เนี่ย34ยังไม่โดนยังพลเอกชาติชายยังเป็นอยู่นะครับเพราะว่าท่านปรับครม.เอาพรรคเอกภาพเข้าไปเอาพรรคเอกภาพผมไม่เข้านะพรรคเอกภาพเข้าไปเพราะนั้นพลเอกชาติชายชื่อเป็นรัฐบาลอะไรฟู้ดฟาสต์นะฟาสต์ฟู้ดอะฟาสต์ฟู้ดเขาเรียกแดกด่วนนะฮะเขาโดนเรียกว่าบุฟเฟ่คาเบเดตบุฟเฟ่คาเบเดตนะโอ้มีข่าวคอร์รัปชันสูงมากอะไรต่างๆนะฮะท่านทำท่าจะไปไม่รอดนะไปไม่รอดท่านก็ถือโอกาสปรับครม.วิธีปรับก็คือลาออกแล้วก็เอาพรรคใหญ่เข้าไปพรรคนึงพรรคใหญ่คือพรรคเอกภาพมีพรรคเอกภาพมันเกิดจาก5พรรครวมกันคือพรรคเอกพรรคก้าวหน้าผมแล้วพรรคอะไรกิจชะอะไรกิจประชาคมคุณ
บุญชูนะฮะณรงค์มงวันนะพรรครวมไทยแล้วก็คุณเฉลิมพันธ์นะแล้วก็พรรคดร.อาทิตย์อุไรรัตน์5คนที่เป็นหัวหน้าพรรคมาประชุมร่วมกันว่าพลเอกชาติชายจะเอาเข้าร่วมรัฐบาลผมบอกอย่าไปเอาเลยนะฮะพรรคมันจะเจ๊งอยู่แล้วนะโกงกินอย่างเงี้ยนะฮะเสียชื่อเลือกตั้งใหม่ดีกว่านะ4ท่านไม่เอาจะรวมผมคนเดียวไม่ให้รวมก็แพ้โหวตแพ้โหวตผมก็บอกในที่ประชุมบอกเอางี้นะครับถ้าจะรวมก็รวมเลยนะมันเป็นมติพรรคแต่ขอร้องอย่าตั้งผมเป็นครม.นะผมไม่เอาแต่ไม่ได้พูดเพราะโกรธนะบอกนะพูดได้เหตุผลพูดได้หลักการว่าผมก็กลับบ้านพอกลับบ้านตอนเย็นดร.ที่กับคุณวีรการตามมาหาผมที่บ้านพักคุณวีระยังอยู่ยังอยู่ฮะยังอยู่บอกพี่เอาเถอะนะผมบอกเฮ้ยไม่เอาเอางี้เพื่อความสบายใจนะพวกคุณจะได้ตั้งรัฐบาลกันสบายๆเนี่ยช่วยเอาจดหมายผมไปให้หัวหน้าพักผมก็เขียนจดหมายถึงคุณรมงค์วันบอกการจัดตั้งรัฐบาลเขาเนี่ยกรุณาอย่าตั้งผมจะขอบคุณมากอย่างเงี้ยมันแสดงฮีราใช่ไหมฮะจะต้องกลัวอะไรว่ามันจะมีปัญหาถูกไหมฮะแล้วผมก็ไปทำนากุ้งอยู่ที่ตลาดตรงนี้ก็จัดรัฐบาลก็ใหญ่เลยนะฮะจัดมีอยู่วันผมก็มาเล่นกอล์ฟที่กรุงเทพพวกในกวนเนี่ยก็บอกเฮ้ยไปหาอะไรกินฮ่องกงกันดีกว่ามันมีคนรวยอยู่คนอยู่เนี่ยนะบอกเฮ้ยไปยังไงอ่ะนะฮะซื้อผ้าไม่ได้มาบอกโอ้ยซื้อผ้าฮ่องกงไปเยอะไปว่านะไปซื้อผ้าฮ่องกงบอกเอ้าแล้วตั๋วเครื่องบินล่ะตั๋วเครื่องบินเราก็ไปดูดิลำไหนมันออกก่อนก็ไปลำนั้นเนี่ยเลิกเล่นกอล์ฟ5 โมงกว่านะไปถึงสนามบิน6-7 โมงนะทุ่มนึงก็ขึ้นละขึ้นเครื่องระหว่างขึ้นเครื่องไปจ้าจ่ายจัดรัฐบาลเสร็จประกาศครม.ผมไม่รู้นะผมอยู่บนอากาศไปถึงฮ่องกงแล้วยังไม่รู้มีชื่อผมอยู่ด้วยอ้าวแล้วอย่างนี้ให้ผมทำไงนะผมก็กินเที่ยวนะกลับมาโอ้โหคึกฤทธิ์ใส่ผมนะว่าหาว่าผมเนี่ยไม่เพราะว่าทัดชายก็ฉลาดเก๋าการเมืองนะฮะก็รีบรวบรัดจัดรัฐบาลรุ่งขึ้นเข้าเฝ้าถวายสัตว์เลยผมยังอยู่ฮ่องกงถวายสัตว์คนเดียวที่ไม่ได้ถวายสัตว์เราจะไปรู้ยังไงเพราะเราบอกว่าอย่ามาตั้งเราใช่ไหมฮะตอนนั้นที่เป็นรัฐมนตรีอะไรนะฮะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมครับก็เลยต้องเข้าถวายสัตว์เดียวนะโอ้โหเนี่ยตอนถวายสัตว์เดียวเนี่ยผมเนี่ยขอโทษนะนึกถึงทีไรก็ขนลุกซาบซึ้งคึกฤทธิ์อะว่าผมอยู่7 วันเต็มๆอะนะฮะกว่าจะได้มีช่องว่างให้เข้าเฝ้าได้นะว่าผมหมิ่นอะไรไม่เข้าเฝ้าเข้าเฝ้าไอ้เราก็ตัวดำหน้าดำหน้าดำเพราะเล่นกอล์ฟพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเดินยิ้มออกมาเนี่ยพอเราถวายเสร็จท่านก็เดินอ้อมนายกมาแล้วมาพูดไกลๆว่ารัฐมนตรีเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยอย่าเก็บออกมากังวลคิดว่าผมหน้าดำเพราะกังวลปิดเพราะพระลมเดชาอย่าเก็บออกมากังวลทำใจให้สบายเอาใจช่วยอวยพรให้ประสบความสำเร็จในการทำงานโอ้โหผมเนี่ยเข่าอ่อนสุดเลยเนี่ยสุดกราบบาทนะทราบซึ้งในพระมหากรุณาดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ